แก้วมังกรเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์แต่อย่างไรก็ตามการกินแก้วมังกรก็มีข้อควรระวังอยู่นะคะคลิปนี้จะมาแชร์9ก้าข้อควรระวังของการกินแก้วมังกรข้อ 1. แก้วมังกรเป็นผลไม้ริทเย็นคนที่ร่างกายเย็นไม่ควรกินเยอะค่ะข้อ2ไม่ควรกินแก้วมังกรพร้อมกับนมเพราะอาจจะทำให้มีปัญหาเกี่ยวกับการย่อยอาหารได้ ข้อ 3. การกินแก้วมังกรเยอะและบ่อยเกินไปอาจจะทำให้มีอาการซีดและท้องเสียได้ข้อ4ในช่วงที่ร่างกายมีเสมหะควรกินแก้วมังกรให้น้อยลงข้อ5แก้วมังกรมีโพแทสเซียมสูงคนที่เป็นโรคไตโรคหัวใจไม่ควรกินเยอะนะคะข้อ 6. ผู้ที่มีประวัติแพ้พืชในตระกูลกระบองเพชรควรหลีกเลี่ยงการกินแก้วมังกร ข้อ 7, ในช่วงที่มีประจำเดือนไม่ควรกินแก้วมังกรเพราะร่างกายจะเย็นและอาจจะขัดขวางการไหลเวียนของประจำเดือนได้ข้อ 8, คนท้องต้องระวังการกินแก้วมังกรเพราะในแก้วมังกรมีแ้นอะบูมินซึ่งคนท้องบางคนอาจจะมีอาการแพ้ได้ค่ะข้อ9ก่อนผ่าแก้วมังกรต้องล้างเปลือกให้สะอาดด้วยนะคะเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้แบคทีเรียบนเปลือกเข้าไปในเนื้อแก้วมังกรได้ นั่นก็คือ9ข้อควรระวังในการกินแก้วมังกรแก้วมังกรเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์แต่การกินแก้วมังกรก็ต้องรู้ข้อควรระวังด้วยนะคะสวัสดีค่ะ